และแล้วในที่สุดเราก็มาถึงหาดจาวจุดด่างนะครับมองไปไกลๆนี่วิวดีมากยาวจริงเลยฮะกว้างขวางเลยฮะโอ้ยวิวไกลนู้นโคตรดีอ่ะเห็นเป็นทิวเขาแบบว่าสลับซับซ้อนเลยนะฮะนี่เรามาเที่ยวทะเลหรือว่าเรามาเที่ยวป่าเขาเนี่ยโอ้เป็นท่าเรือนี่เองเอ้ยใช้ได้อยู่มีหลากหลายเลยล่ะพายเรือตกปลาแล้วก็มีที่นอนด้วยนี่โอ้โหนี่มีผมมีคนเดียวบนแพนี่แหละครับไปครับไปเดินดูบรรยากาศของสะพานปลานะท่าเรือแหลมหินกันดีกว่าโอ้ยทำสวยเลยนะเนี่ยก็ใกล้ๆนี่แหละสามารถเอาโมไซค์ขึ้นเรือนะครับแล้วข้ามไปยังเกาะกลางได้เลยแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่บนเกาะกลางแล้วนะฮะถนนบนเกาะกลางก็จะเล็กๆหน่อยนะครับแวนมาเจอเข้ากับร้านกาแฟนะครับเปิดไหมเนี่ยไปครับเข้าไปร้านนี้ดีกว่านะโอ้ยแต่งสวยเลยนอกบ้านปัดจับช็อตโอ้เอ้ยแถวนี้ดีเลยอ่ะผมชอบมากมากไปจุดอื่นต่อดีกว่าต้องดื่มเป็นโอเลี้ยงก่อนเลยนะครับและนี่ก็คือมื้อไหนวะเนี่ยช้าบกเที่ยงเลยนะตอนนี้ประมาณ10โมงครับที่กระบี่มากินขนมจีนครับที่ร้านโกจ้อยที่เป็นน้ำยาปูมาลองกินขนมจีนน้ำยาปูก่อนเลยดีกว่าแบบเดิมๆไม่ใส่ผักนะครับตอนนี้หอมนวลดีมากเลยอีกคำแล้วกันโหน้ำยาปูดีเลยครับโหผักนี่มีแบบว่าให้เลือกเยอะจนตักไม่ถูกเลยนะฮะแต่ส่วนใหญ่ผมก็ตักผักเดิมๆของผมนี่แหละเป็นพวกผักกาดดองเป็นแตงกวาอะไรเงี้ยโหแต่ผมชอบจานผักที่เขาจัดมานะฮะจัดจานผักให้ดูหน้าตาดูดีมากใส่ขนมจีนจานเดียวคงไม่พอนะฮะเพราะเสียดายผักนะผักเยอะจัดสองเลยแล้วผักนี่ครับเป็นน่าจะเป็นไชโป้นะเฮ้ยไชโป้กินกับขนมจีนอร่อยอ่ะหวานๆมันๆโดนเลยครับไชโป้นี่เด็ดนี่จะเป็นมะระหวานทานหรือยังจ๊ะยังเลยยังกินอร่อยมากเลยนี่คือไชโป้ใช่ไหมจ้ะเอออร่อยดีนะเนี่ยกินกับกะทิแบบนี้เลยได้เลยชิมให้ครบทุกอย่างจ้าอันนี้ผมเป็นนี่ครับจาน2อ่ะนะจานแรกน้ำยาปูบดเกลี้ยงไปอย่างรวดเร็วครับจาน2เป็นน้ำยากะทิมิกซ์กับน้ำยาไตปลาครับผมนี่เป็นไงเค็มๆหวานๆผสมกันจะลองผักอันนี้ครับที่พี่เขาแนะนำมากินเลยมันคล้ายๆแอปเปิ้ลนะแต่มันจะไม่หวานอร่อยเลยครับกรอบๆมันก็ตระกูลแปงนะขนมจีนหมดไปแล้วนะฮะ2จานอย่างรวดเร็วเราก็จะมานี่เลยครับไก่ทอดหาดกระบี่แล้วกันนี่เลยอะไรอ่ะผมครับสั่งไปเป็นส่วนสะโพกครับส่วนที่ผมชอบเป็นส่วนมีไข่ชุบแป้งทอดครับกรอบหอมๆโหเนี่ยหนังไก่เนี่ยสุดยอดอร่อยเลยนะหนังไก่เริ่มแล้วหนังไก่ไก่ทอดนะชื่อร้านเนี่ยต้องกระโดดเลยหลังจากที่เราอิ่มท้องกันแล้วนะฮะก็ได้เวลาออกไปล่อนกันแล้วครับนี่ก็ขี่โฟร์ไซเจ้าสกูปปี้นะฮะสีดำคันนี้มาเช่ามาในราคาวันละ250บาทครับเราจะไปยังหาดจาวนะครับขี่รถมาเรื่อยๆฮะมาเจอเข้ากับป้ายนี่ครับบอกไปท่าเรือวนต่อกับแหลมขามนะเราก็จะไปเลยครับ2จุดนี้ว่าเราก็ขี่มาแบบไร้จุดหมายนะขี่รถเล่นนั่นเองนะฮะขี่มาเราเจอทางบอกว่าไปแพก่อนนะฮะก็เลยจะไปแพก่อนเลยเจออะไรก่อนก็เที่ยวนั้นแหละเริ่มเจอสวนชาวบ้านนะฮะนี่เป็นสวนมะพร้าวสวนกล้วยนะไปดูซิมีอะไรให้เที่ยวบ้างซึ่งวันนี้ผมเดาว่าไม่น่าจะมีหรอกมาวันธรรมดานะไปเลยโล่งไปเลยถนนเป็นถนนแดงๆแล้วตอนนี้ครับนี่เรามาเที่ยวทะเลหรือว่าเรามาเที่ยวป่าเขาเนี่ย
เราน่าจะถึงจุดหมายแล้วครับข้างหน้าเป็นแพควนต่อครับเพราะเป็นท่าเรือนี่เองมาถึงแล้วครับกับสถานที่ท่องเที่ยวชุมชนครับแพควนต่อจังหวัดกระบี่นะเงียบโคตรแต่ว่าบรรยากาศดีมากเลยนะเนี่ยนี่ครับเรามองไปเป็นปากอ่าวเลยนะโอ้ยสวยไปเฮ้ยใช้ได้อยู่โอ้ยไงฮะนี่แพควรต่อนะเฮ้ยโอ้ได้มีผมมีคนเดียวบนแพนี่แหละครับวันนี้ผมเหมานะฮะวันนี้เป็นวันอะไรวะเนี่ยวันพุธเออเรามาเที่ยวกระบี่ในวันพุธนะฮะวันที่ทุกคนเขาก็ส่วนใหญ่จะทำงานกันนะแต่เราไม่มีงานไงเราว่างงานวันนี้ก็เลยมาเที่ยวเลยเป็นแพที่เหมือนกับว่าคนมาเนี่ยกระชังปลามากินข้าวนะมีหลากหลายเลยล่ะพายเรือตกปลาแล้วก็มีที่นอนด้วยนี่โอ้นี่ถ้าใครอยากจะมานอนนะฮะก็ได้ฟิลดีเหมือนกันนะก็ลมเป็นมาอยู่บนกระชังแหละเออเป็นแพเป็นกระชังปลาครับขนาดใหญ่แบบเป้งเลยเนี่ยและที่นี่คือแพควนต่อจังหวัดกระบี่ก็เป็นแพที่แบบว่าดูดีเลยนะฮะแพบรรยากาศดีมากน่ามานั่งกินอาหารเย็นนะชิลๆเลยครับที่นี่แวะมาเจอเข้ากับร้านกาแฟนะครับเดี๋ยวแวะไปชมบรรยากาศที่นี่กันหน่อยนะเปิดไหมเนี่ยก็จะเปิดนะเห็นมีป้ายเปิดอยู่ไปครับเข้าไปในร้านนี้ดีกว่านะโอ้ยแต่งสวยเลยเปิด10โมงฮะถึง6โมงเย็นโอ้ป้ายสวยเลยนะไปครับบรรยากาศมันมาเดินในรีสอร์ทเลยนะเนี่ยต้นไม้เยอะดีครับสวัสดีครับสั่งกาแฟหน่อยเอาเมนูกาแฟนอกบ้านเลยเย็นนอกบ้านเย็นเป็นปั่นได้มั้ยนอกบ้านปั่นนี่ป่ะถ้าจะปั่นก็ได้เออปั่นดีกว่าตอนนี้มันร้อนได้ปั่นน่าจะสดชื่นกว่าเป็นกาแฟนอกบ้านปั่นนะทำไมถึงเป็นนอกบ้านมันจะมีแตกต่างยังไง3ช็อตโอ้โห3ช็อตปั่นหมอแล้ว3ช็อตตื่นเลยครับวันนี้กาแฟนอกบ้านนี่คือ3ช็อตเลยนะฮะหูคั่วเข้ม3ช็อตฮะนอนไม่หลับแน่ๆอ่ะแล้วก็ที่ร้านกาแฟนี่เขามีอาหารด้วยนะฮะนี่โหเป็นไงเมนูใหญ่เปิ่มเลยนะมีก๋วยเตี๋ยวด้วยมีแบบว่าอาหารตามสั่งไหมไม่ใช่ตามสั่งก็ไม่ใช่ตามสั่งนะเป็นแบบเมนูกับข้าวดีกว่าเขาบอกว่าปลาวันทองสองใจครับเป็นปลาทอดฝั่งนึงปลายำอีกฝั่งนึงนะมาลองกินได้เราได้แล้วเนาะขอบคุณครับนี่ครับได้แล้วกาแฟเราเดี๋ยวเราไปเดินกินเล่นชมบรรยากาศของร้านด้วยนะเฮ้ยบรรยากาศดีเลยฮะหลักๆบรรยากาศก็เป็นร้านอาหารแหละครับแต่เราเห็นป้ายข้างหน้าเป็นร้านกาแฟใช่มั้ยเราก็นึกเป็นร้านกาแฟโอ๊ยมันใหญ่ขนาดนี้วะอ๋อจะมีอาหารด้วยนี่ก็พออยู่ได้อยู่นะฮะกาแฟอย่างเดียวก็อยู่ยากหน่อยจุดเด่นของที่ร้านนี่ก็จะเป็นสะพานไม้เนี่ยแหละครับแล้วก็จะมีแบบว่าซุ้มต่างๆนะให้เราไปเดินเล่นนั่งเล่นได้ฮะเฮ้ยมีสะพานเชือกด้วยนี่ล่ะสะพานเชือกมั้ยโอ้ยนี่ครับครับป่ะโอ้โหโยกเยกดีเฮ้ยสะพานเชือกเล่นโยกโคตรนะฮะแล้วก็เพลินดีนะถ่ายอินมอเตอร์ไซค์หน่อยฮะของเราเป็นสกูปปี้ฮะฮอนด้าคันข้างๆเป็นยามาฮ่าใช่ไหมใช่แล้วครับผมคันนี้ยามาฮ่านะฮะจากร้านกาแฟนะครับมานิดเดียวครับมาเจอท่าเทียบเรือครับบ้านควนต่อโอ้ไปครับท่าเทียบเรือสวยเลยนะบะเริ่มเลยครับโอ้ยบรรยากาศโคตรดีตรงบริเวณนู้นน่าจะเป็นแพที่เราไปเทียบมาเมื่อสักครู่นี้นะฮะนี่ครับแล้วก็จะเป็นบริเวณของท่าเรือเลยนะบ้านควนต่อนะเห็นเขาบอกว่าตรงเนี้ยเราเอารถมอเตอร์ไซค์ลงเรือข้ามไปฝั่งนู้นได้นะครับฝั่งนู้นจะเป็นเกาะกลางฮะเกาะกลางที่ผมเคยมาขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวเมื่อปีที่แล้วนี่แหละแก้ข่าวนิดนึงครับท่าเรือนี้ไม่ใช่ท่าเรือที่เอามอเตอร์ไซค์ขึ้นได้ครับ
ท่าที่เอาโมไซขึ้นได้ต้องไปโน่นฮะอู้ตรงนู้นฮะอีกท่าหนึ่งนะท่านี้แบบว่าเป็นคนละท่านะแล้วก็ใกล้ๆนี้แหละสามารถเอาโมไซขึ้นเรือนะครับแล้วข้ามมายังเกาะกลางได้เลยเขาบอกว่าคันละ50บาทจุดนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่เอาโมไซมาลงเรือนะนี่อยากจะเห็นว่ามีทางขึ้นนะลงเรือแล้วก็ไปยังเกาะกลางได้เลยนะฮะจังหวะนี้เราขี่เข้ามาในดงของสวนปาล์มนะโอ้ต้นปาล์มแบบว่าเห็นร้อยๆต้นนะแล้วก็ต้นนั้นแบบสูงอย่างกับตึก3ชั้นเลยครับแสดงว่าปาล์มนี่เก่าแก่ร่วมแบบ 30-40 ปีเลยนะโอ้โหเป็นอารมณ์เหมือนกับปาล์มป่าปาล์มดึกดำบรรพ์ประมาณนั้นเลยอันนี้ปาล์มเพิ่งปลูกได้ไม่นานแต่ไม่นานนี้ก็น่าจะเป็น10ปีมั้งเนี่ยยังเตี้ยอยู่เลยนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่แถวเค้าเรียกว่าบ้านตลิ่งชันฮะเป็นตลิ่งชันของกระบี่นะไม่ตลิ่งชันฝั่งทนแต่ทางไทยนะขี่รถเล่นครับทางดีเลยล่ะโหรถซิ่งน่าดูนะครับเดี๋ยวเข้าไปเลยตอนนี้มีท่าเรือนะเราก็ขี่เลาะไปเรื่อยครับเจอท่าเรือก็แวะไปชมวิวแล้วกันมาถึงแล้วครับกับท่าเรือกระบี่โบ๊ทลากูนนะฮะเราขับรถเข้าไปชมเรือกันนะครับนี่ครับเอ๊ะลำใหม่ของผมนะจำไม่ได้จอดไว้ตรงไหนกันไม่รู้ เป็นจุดจอดเรือยอทครับผมเรือยอทกี่ลำฮะเป็นอันที่เข้าใจกันนะรู้อยู่แล้วว่ากี่ลำนะว้าวท่าเรือดูเท่มากเลยฮะไฮโซเหมือนเมืองนอกเลยนี่เลยที่นี่คือกระบี่โบ๊ทลากูนรีสอร์ทนะครับโอ้ตอนแรกเราคิดว่าเป็นท่าจอดเรือนะฮะปรากฏไม่ใช่นะฮะเป็นท่าจอดเรือด้วยแล้วก็เป็นที่พักด้วยนะฮะเป็นลากูนเป็นรีสอร์ทประมาณนี้นะเออพักแถวนี้นี่แบบว่าถ้าบรรยากาศของเจ้าของเรือยอชนะฮะมาเจอบ้านก่อนเลยขวามือนี่ไงบ้านเขาจะเป็นลักษณะแบบเหมือนเคบินนะฮะที่พักดูดีนะครับเนี่ยเป็นแบบว่าส่วนตัวเลยครับหลังใครหลังมันส่วนทางด้านหน้าก็จะเป็นท่าจอดเรือยอชนะฮะบรรยากาศดีเลยฮัลโหลนี่ครับเรือของใครเป็นของใครก็ไม่รู้นะเป็นความซนของเรานะที่ขี่รถเล่นแล้วก็ได้มาเจออะไรแบบนี้นี่แหละครับคือสิ่งที่ผมชอบนะในการแบบว่าไปแบบมั่วสวงผมนี่แหละจุดหมายเราคือหาดยาวนะซึ่งไม่รู้จะใกล้ถึงหาดยาวเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะไปเรื่อยๆนะฮะเราก็เลาะไปเรื่อยเจออะไรน่าสนใจก็เลี้ยวเลาะเลยนะเป็นการเที่ยวแนวแบบสำรวจแนวผจญภัยหรือแนวมัวสโลนั่นเอง ก็เดินกันมาจนสุดทางแล้วครับตรงนี้ข้างหน้าจะเป็นป่าตรงกลางแล้วนะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับนี่แหละทางเข้าของลากูนนะเอาเรือมาจอดหลบนะโอ้บรรยากาศไฮโซมากฮะแล้วก็นิดเดียวครับเราก็มาถึงอย่างสะพานปลาครับผมไปเลยดีกว่าบนสะพานปลานะฮะนี่โอ้ยเจอปากอ่าวแล้วครับเฮ้ยบรรยากาศโคตรเฟี้ยวเป็นแบบชุมชนเลยนะมาถึงแล้วยังชุมชนท่าเรือของตลิ่งชันฮะตลิ่งชันกระบี่นะโอ้ยวิวไกลๆนู้นโคตรดีอ่ะเห็นเป็นทิวเขาแบบว่าสลับซับซ้อนเลยนะฮะว้าวแล้วก็ไกลๆก็จะมีเป็นหาดทรายด้วยนะว่าถนนช่วงนี้สวยมากนะฮะสองข้างทางนี่เป็นป่าโกงกลางนะว่าขนาบซ้ายขวาเลยครับเขียวขจีเลยนะเรากำลังมุ่งหน้าไปยังหาดยาวซึ่งเป็นจุดหมายแรกที่ผมตั้งใจจะมาในวันนี้นะแต่เราก็แวะนู่นแวะนี่ไปเรื่อยเปื่อยนะฮะใกล้จะถึงแล้วครับหาดยาวของกระบี่นะโอ้แถวนี้มีน้องลิงด้วยฮะน้องลิงมีความเป็นธรรมชาติอย่างมากนะฮะทางไปหาดยาวเพราะว่าทางขวามือจะเห็นว่ามีเป็นเขาลูกเบลเลอร์เลยนะคิดว่าน้องลิงคงอาศัยอยู่บนเขาลูกนี้นะฮะพาไปดูวิวกันหน่อยดีกว่าตรงนี้เหมือนมีเป็นร้านกาแฟแล้วแบ็คกราวด์ข้างหลังนี่จะเป็นภูเขาที่ผมคิดว่าเป็นบ้านของน้องลิงนะฮะโอ้ยตรงนี้สวยดีนะเนี่ยโอ้เป็นแบบว่าเป็นบ่อน้ำเลยนี่เป็นไงข้างหน้าจะเป็นภูเขายักษ์สองลูกฮะก็เป็นวิวที่ดีเลยนะฮะขับรถเล่นแล้วก็มาเจออะไรก็สนใจก็แวะจอดดูเลยไปกันต่อดีกว่ากับหาดยาวจะถึงไหมเนี่ยก่อนจะออกเราได้ยินเสียงนกร้องครับพาไปดูบ้านนกหน่อยนี่ครับบ้านนกที่เขาทำเป็นแบบว่าฟาร์ม
รังนกนางแอ่นนะฮะได้ยินเสียงไหมฮะร้องใหญ่เลยและแล้วในที่สุดเราก็มาถึงหาดยาวได้นะครับและนี่ก็คือหาดยาวนะฮะจังหวัดกระบี่นะโอ้ยหาดยาวจริงเลยฮะกว้างขวางเลยฮะทรายหนามากนะฮะเหยียบไปนี่แบบยวบยวบเลยทรายเขาจะสีออกไปประมาณโกโก้นะค้ำหน่อยนะไม่ขาวบรรยากาศจะเรียกได้ว่ากว้างขวางโล่งใหญ่โตเลยฮะถ้าทรายขาวนี่ผมว่ารีสอร์ทบ้านเลยมองไปไกลๆนี่วิวดีมากนะเป็นพวกภูเขานะเกาะแก่งอะไรต่างๆแต่แถวนู้นนะฮะวิวสวยเลยเลาะไปตามหาดยาวเขาก็จะมีซอยเนี่ยจากถนนใหญ่ถนนหลักเขานะวิ่งเข้ามาครับเป็นหาดนี้เลยนะถนนทิ่มเข้าหาดเลยสองข้างทางก็คงเป็นแบบที่ที่มีเจ้าของแล้วนะส่วนที่ว่าใครจะทำเป็นอะไรก็แล้วแต่นี่เป็นสวนมะพร้าวเก่าฮะสวนมะพร้าวร้างคงรอให้คนมาซื้อทำเป็นรีสอร์ทนะในอนาคตก็คงจะเป็นไปได้เพราะว่าที่ขับมาแถวๆนี้ก็มีอยู่ 3-4 แห่งเหมือนกันนะจังหวะนี้เรามาจอดนะฮะหลบกินข้าวดีกว่าครับเพราะว่าตอนนี้มันบ่ายสองแล้วโอ้ยโอ้ยมงบ่ายสองแล้วครับร้อนด้วยแล้วก็หิวด้วยนี่หิวน้ำมา2ขวดเลยสบายแล้วตอนนี้แดดแรงเฮียๆเลยผิวแม่งแทบพองนะหรือว่าเพิ่งจะมารู้ตัวนะว่าเฮ้ยลืมเอาชุดกันแดดมานี่วะเออเรียบร้อยครับทริปนี้แดดเผากระจายออกมาแล้วครับนี่ครับเราสั่งอาหารเที่ยงของเราไปนะมีน้ำพริกให้กินด้วยนะมากินข้าวหลบร้อนไปเลยครับพักผิวหน่อยจังหวะนี้ผิวแบบว่าเบิร์นหมดแล้วขอบคุณครับได้แล้วครับผมกะเพราไข่ดาวนะว่าเรียกว่าเป็นเมนูยอดฮิตของทุกคนจัดกันไปเลยดีกว่าครับกับมื้อนี้บ่ายสองที่แถวๆหาดยาวนะกระบี่แล้วเราก็มาจนสุดทางนะฮะของหาดยาวก็จะเจอกับท่าเรือแหลมหินครับไปครับไปเดินดูบรรยากาศของสะพานปลานะท่าเรือแหลมหินกันดีกว่าโอ้ยทำสวยเลยนะเนี่ยด้านหลังสองข้างทางก็จะเป็นแบบว่าบ้านของพี่ๆชาวประมงเขานะฮะเมื่อกี้ตอนเราอยู่สะพานปลานะครับก็เห็นเรือครับที่เขาขนมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปนะข้ามเกาะได้นี่เลยครับตรงนี้ก็เป็นอีกท่าเรือหนึ่งนะที่เอามอเตอร์ไซค์ขึ้นไปครับบนเรือลำนี้แล้วก็ข้ามมายังเกาะฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นคือเกาะสีบอยาครับเกาะชาวบ้านนะดูสวยดีเดินเรือก็มีแบบว่าเรื่อยๆครับทุกครึ่งชั่วโมงเรือออกคนบวกมอเตอร์ไซค์ก็40 บาทเองนะไม่แพงนะน่าสนใจก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการขับรถมอเตอร์ไซค์นะแว้นมาเที่ยวที่หาดยาวจังหวัดกระบี่กันนี้นะเอ้ยแถวนี้ดีเลยล่ะผมชอบมากมายไปจุดอื่นต่อดีกว่าตอนนี้ผมก็กลับมาอยู่ตรงท่าเรืออันแรกนะฮะซึ่งเป็นท่าเรือที่พาเราไปยังเกาะกลางนะฮะอันนี้ถ้าเราไปเรือกี่บาทพี่50 บาทเอาไปเลย50 บาทรอก็50เนี่ยหรอท่าไหนตอนแรกเลยว่าจะเหมาใช่ไหมมีน้องมาเป็นเพื่อนด้วยถึงแล้วครับประมาณสัก5-10 นาทีไอ้เสียวเสียวไอ้เงี้ยวันนี้ขับเนี่ยขับดีเขียนเรือข้ามฟากมาครับเลยมอเตอร์ไซค์นะครับตรงนี้จริงๆแล้วขับบนถนนใหญ่ก็ได้ไงเข้าเมืองได้เหมือนกันแต่ว่าธรรมดาไปครับว่านั่งเรือเล่นเนี่ยผมว่าเป็นการซื้อประสบการณ์ที่ดีมากๆนะแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่บนเกาะกลางอีกแล้วนะฮะเคยมาเมื่อปีที่แล้วนะขับรถเล่นบนเกาะกลางนะทำคลิปไปแล้วด้วยถ้าใครอยากรู้ก็ย้อนกลับไปดูนะครับถนนบนเกาะกลางก็จะเล็กๆหน่อยนะฮะเล็กๆแคบๆเป็นทางสำหรับมอเตอร์ไซค์เท่านั้นนะก็มีเด็กแว้นด้วยมาชิวๆกันไปครับบนนี้เกาะกลางจุดนี้สวยนะฮะสะพานที่ผมชอบทุกทีเลยวิวนี้ยอดมากจอดมอเตอร์ไซค์ถ่ายควายซะหน่อยนึงควายบนเกาะกลางนี่เยอะเลยนะครับ
เหตุผลหนึ่งก็คือว่าบนเกาะกลางเนี่ยเขามีการทำนาด้วยนะเขาก็เลยใช้น้องๆควายในการไถนาแต่ผมว่าปัจจุบันน่าจะไม่ได้ใช้ในการไถนาแล้วล่ะแต่ก็เลี้ยงไว้เป็นสัตว์เลี้ยงแล้วกันนะไว้ดูเล่นประมาณนั้นมาถึงแล้วครับท่าเรือนะที่เราจะข้ามไปยังตัวเมืองกระบี่ครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายนี่ครับเวลารอก็ได้ไม่รีบไม่รีบเราก็รอตรงนี้แป๊บหนึ่งครับฝั่งนู้นก็เป็นตัวเมืองกระบี่แล้วโหช่วงเวลานี้คนนี้ขึ้นเรือข้ามฟากกลับบ้านเต็มเลยนะนี่เขาบริการขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งให้เราด้วยนะแหมดีไหมฮะเพราะถ้าเราขี่เองเราอาจจะโซเซหล่นน้ำได้นะความชำนาญต่างกันนะขอบคุณครับเรือของเราออกแล้วประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันแรกของการเดินทางในทริปกระบี่ของผมในครั้งนี้นะสำหรับวันนี้ก็บายก่อนละจ้ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้